มีศีลกับทุศีลอะไรสำคัญที่สุดเพราะนั้นบ่งบอกว่าเรากำลังสร้างใช่ไหมสร้างว่าตัวกระแสชีวิตของเราจะเป็นทายาทของการกระทำกรรมโยนีโยนีเนี่ยก็แปลว่าเหตุโยนีศัพท์นั้นน่ะโยนีศัพท์เนี่ยแปลว่าเหตุแห่งสุขและเหตุแห่งทุกข์กรรมะเมวะโยนีเอเตสันติกรรมโยนีกรรมนั่นเองเป็นเหตุแห่งสุขและทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากรรมโยนีฮะกรรมเนี่ยถ้ากุศลกรรมเนี่ยเป็นเหตุแห่งสุขหรือทุกข์ฮะถ้าอกุศลกรรมนี่เป็นเหตุแห่งสุขหรือทุกข์เห็นไหมเนี่ยเราจะเริ่มเห็นชัดแล้วฉะนั้นเรามีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นเหตุแล้วเรียกว่ากำเนิดกำเนิดศัพท์นั้นก็คือเหตุฉะนั้นที่เราได้สุขและได้ทุกข์ทุกวันนี้เพราะกรรมนั่นแหละเพราะการกระทำนั่นแหละทั้งการกระทำในปัจจุบันด้วยและการกระทำในอดีตที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นเหตุให้ได้สุขและทุกข์ใช่ไหมกรรมพันธุแปลว่าอะไรเนี่ยกรรมนั่นแหละเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนาะของสัตว์เราใดมีอยู่เพราะเหตุนั้นสัตว์นั้นจึงเรียกว่ากรรมพันธุเรานึกว่าเรามีญาติเรามีเพื่อนเรามีพวกพ้องบางทีเราก็บอกว่านี่คุณไม่ต้องกลัวนะเราเป็นเพื่อนคนเสมอแล้วก็จะเป็นเพื่อนตลอดไปเชื่อได้ไหมไม่ได้หรอกจับมือกันให้มั่นก็ไม่สองสามีภรรยาก็ไปจับมือกันนี่นะเราจะเป็นเพื่อนกันอยู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรเขาก็บองตีกันได้แล้ว ใช่ไหมเขาก็บองตีกันสรุปแล้วคืออะไรเนี่ยแท้ที่จริงใช่พวกพ้องที่แท้จริงไหมชั่วคราวก็กล้าบอกเขาไหมว่าคุณไม่ใช่พวกพ้องที่แท้จริงเพราะใครคือพวกพ้องที่แท้จริงสุจริตกรรมกับทุจริตกรรมเอาแล้วเราเคยทำทุจริตกรรมมาหรือยังเคยทำสุจริตกรรมมาแล้วหรือยังแล้วตอนนี้เราจะทำสุจริตกรรมหรือทุจริตกรรมให้เป็นพวกเราในอนาคตเราต้องการไม่ต้องการเบียดเบียนตัวเองเนาะนี่เข้าใจยังว่ากรรมะพันธุใช่ไหมเผ่าพันธุ์น่ะพวกพ้องอ่ะญาติพี่น้องอ่ะฉะนั้นสรุปแล้วแต่ก่อนเราคิดหวังพึ่งญาติพึ่งพี่พึ่งน้องใช่ไหมพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งทรัพย์สิ่งเหล่านี้ชั่วคราวเกลี้ยงหมดเลยน่าชื่นใจยังสำหรับคนอยู่คนเดียวเออคนอยู่คนเดียวเนี่ยต้องภูมิใจเพราะเราจะมีสุจริตกรรมและทุจริตกรรมถ้าทุจริตกรรมมาเป็นพวกตอนนั้นก็เดือดร้อนหน่อยใช่ไหมถ้าสุจริตกรรมมาเป็นพวกพ้องตอนนั้นก็มีความสุขอยู่นะสรุปแล้วเล่นกับสุจริตกรรมและทุจริตกรรมเนี่ยปลอดภัยไหมสุจริตกรรมมีโอกาสปลอดภัยที่จะเดินขึ้นสู่ระดับสูงได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถทำสุจริตกรรมระดับสูงได้ก็ทำสรุปสุจริตกรรมระดับกุศลกรรมบทให้ได้นั้นตรงนี้เราเริ่มจะพิจารณาแล้วจะเห็นอะไรเนี่ยมองไปหน้าที่ไหนแต่ก่อนเรานึกว่าเรามีพวกแต่ก่อนนึกว่าเรามีลูกแต่ก่อนนึกว่าเรามีทรัพย์ใช่ไหมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าแค่พบเดียวและบางคราวพบเดียวก็ยังไม่ทันพึ่งกันได้ไปซะแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจคำสอนอย่างนี้ก็แต่นี่จะแข็งแรงไหมความคิดความคิดจะแข็งแรงแต่พระศาสดาเป็นสรณะได้ไหมเอาละสิตัวนี้เห็นไหมทำไมพระบรมศาสดาจึงเป็นสรณะได้กรรมปฏิสรณะเนี่ย
บางทีเราเรียกเทวดาเป็นปฏิสรณะบ้างวิษณุเทพเป็นปฏิสรณะบ้างนะหรือผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะก็เรียกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นปฏิสรณะประเด็นอยู่ตรงไหนวิษณุเทพเอ่ยพรหมทั้งหลายเป็นต้นเลยเนี่ยชื่อว่าปฏิสรณะเพราะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายความจริงแล้วไม่ควรไปเรียกว่าวิษณุเทพก็ดีต่างๆเป็นที่พึ่งเพราะเป็นที่พึ่งเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่สุจริตกรรมและทุจริตกรรมนี่แหละที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะสามารถติดไปตามได้ทุกภพทุกชาติมั้ยทีนี้ในโลกนี้ชนทั้งหลายก็ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเช่นนี้เป็นไปเพื่อให้ได้อะไรให้ได้บุญกรรมและให้ได้ปัญญากรรมความจริงแล้วบุญกรรมและปัญญากรรมที่เกิดจากการถึงพุทธเจ้าเป็นสรณะจะเป็นที่พึ่งของเขานั่นเองจึงเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเข้าใจยังกุศลและปัญญาทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้จะเป็นสรณะของสัตว์ทั้งหลายแล้วฉะนั้นที่เรามาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป้าหมายของเราก็คือเพื่อต้องการจะถึงพระธรรมนั่นเองเพราะพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นวัตถุเป็นสัตทายวัตถุที่เป็นสภาวะที่ดับทุกข์เหมือนกันไหมที่ดับทุกข์ตรงนี้ก็คือว่าทานัชชาสยะอัธยาศัยในทานมีหรือยังตรวจสอบศีลัชชาสยะอัธยาศัยในศีลมีอย่างเนคขมัชชาสยะยะถาภูอัธยาศัยในเนคขมะยะถาภูตยานัทนัชชาสยะอัธยาศัยในการรู้ตามความเป็นจริงตอนนี้มียังเริ่มความจริงเริ่มปรากฏมากขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนมันมีม่านมีฝ้าบังตาคือปัญญาอยู่ตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆเปิดออกเปิดออกความจริงเริ่มปรากฏไหมพอความจริงปรากฏออกมาความมืดหายไปไหมไม่ใช่ว่าเปิดความจริงออกมาถีนมิทะมาแทนนี้ไม่ได้แล้วอันนั้นไม่ใช่แล้วตรงนี้ก็คือว่าวิริยะชาสยะก็อัธยาศัยในวิริยะขันติชาชยะก็อัธยาศัยในขันติตอนนี้เรามีขันติมั้ยขันตินี่เป็นชื่อของกุศลหรืออกุศลฉะนั้นทนได้แต่กัดฟันใช่โทสะมั้ยเออใช่ขันติมั้ยขันติต้องสงบนะแล้วก็เป็นไปกับกุศลสัจจัตชาสยะอัธยาศัยในสัจจะนะอธิษฐานชาสยะก็คือว่าอธิยาศัยในการตั้งจิตมั่นเมตตาชาสยัตก็คืออธิยาศัยในเมตตาอุเปกขาอุเปกขัดชาสยะก็อธิยาศัยในความเป็นกลางเนาะฉะนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ก็คือในรายละเอียดก็คือเคยแจกไปแล้วในรายละเอียดที่ตรงนี้ต้องการอยากจะชี้ให้เราทั้งหลายได้เห็นว่าการที่เราท่านทั้งหลายได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระศาสดาเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องรีบเร่งเพียรพยายามก็คือว่าการที่จะต้องเดินกุศลให้เกิดขึ้นคือมันอย่างนี้ว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆท่านก็มองว่าทำไมเวลาเราเดินหรือเราเจริญกุศลเนี่ยพอเจริญไปเจริญมาเนี่ยรู้สึกเราจะมีตัวขวางอยู่คือความไม่ค่อยมั่นใจในขณะที่เราเจริญกุศลไปใช่ไหมพอหลังจากไม่ได้เหตุปัจจัยมาคอยกระตุ้นเตือนเบ็ดเสร็จเนี่ยนะเข้าความโอ้โหถูท้อถอยก็ตามมาอีกแล้วนะเข้าเราก็กลายเป็นคนเดิมๆใช่ไหมอ่อนแอเราคิดว่าในวันนี้หรือในครั้งนี้มาเจริญกุศลเนี่ยคิดว่าเราจะไหลตกไปสู่ภาวะจิตอย่างเดิมอีกไหมคือความไม่แข็งแรงทางด้านของความคิดว่าจะมีไหมความประมาทคิดว่ายังจะมีไหมสภาพของความหลงอ่ะถ้ามาใคร่ควรอย่างนี้ว่าสิ่งที่ทำลายในการเจริญกุศลตอนนี้นะหนึ่งความไม่มีความพยายามอะไรเป็นตัวทำลายความเพียรรู้ไหม
อะไรทำลายความเพียรเอาอะไรทำลายความเพียรของเราความไม่ควรในการงานแห่งสภาพของเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ที่ไม่เพียรก็เพราะว่าอะไรมันมีตัวทำลายความเพียรอยู่เนาะความไม่มีความพยายามอะไรคือทำลายความเพียรทีนะเนี่ยเขาทำลายวิริยะไอตัวมิทธะก็คอยปิดทวารกับปิดวิญญาณปิดทวารก็แปลปิดอะไรปิดจักขุทวารโสตทวารคณะทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแล้วก็ปิดไม่ให้วิถีจิตเกิดขึ้นเนี่ยไอตัววิริยะก็ทำลายความเพียรพอจะเพียรในการเจริญกุศลทีนั้นก็ธรรมชาติที่หดหู่ก็มาทำลายความเพียรเอาทำลายเอาตาก็เริ่มปิดใช่ไหมจิตก็เริ่มหดหู่เนี่ยนะสภาพก็ท้อถอยจากอารมณ์ที่เป็นกุศลไหมท้อถอยไหมท้อถอยเลยก็คือว่าผลปรากฏก็คือว่าง่วงนอนตาปลือไงอันนี้แปลว่ากุศลเดินไหมเนี่ยง่วงนอนตาปลือก็เกิดขึ้นมาจากอะไรอ่ะไม่เหตุใกล้ของเขาคือไม่มีโยนิโสอันนี้ประทัดฐานของเขาคืออะโยนิโสมนสิการนั่นแหละการใส่ใจโดยไม่ถี่ถ้วนไม่พิจารณาด้วยปัญญาในความไม่ยินดีความเบื่อหน่ายในกุศลความดีการบิดกายการอาการที่เหยียดกายทั้งหลายเหล่านี้หดหู่หมดเลยฉะนั้นถ้าเรามองนี้เราจะเห็นอะไรจะเห็นว่าไอตัวประทัดฐานของถีนะกับมิทธะเนี่ยคืออโยนิโสการใส่ใจโดยไม่ถี่ถ้วนไม่พิจารณาด้วยปัญญาความไม่ยินดีความเบื่อหน่ายในกุศลความดีเนี่ยที่สองตัวไอที่เหตุใกล้ถ้าเราลองตั้งวิธีคิดไม่ฉลาดสิไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนต้องอาศัยความพิจารณาอย่างถี่ถ้วนไหมถึงจะกำจัดถีนะมิทาได้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเลยว่าตัวนี้จะมาทำลายทานกุศลมาทำลายศีลกุศลมาทำลายภาวนากุศลแล้วก็ให้บาปมาเกิดแทรกแทนเนี่ยเราไม่สุขุมไม่รอบคอบตรงเนี้ยเราก็ปล่อยให้บาปมันเกิดฆ่าตัวเองไหมเนี่ยฆ่าตัวเองแท้ๆทำไมทำไมท่านก็พูดไปท่านไม่รู้หรอกว่าถีนมิทธะเนี่ยเขามีกำลังขนาดไหนเราคิดอย่างนี้หรือเปล่าที่จริงถามว่าเหตุผลที่เขาสามารถครอบงำได้แปลว่าเขาเคยครองจิตใจนี่มานานแล้วเนี่ยสภาพใจที่เป็นไปลักษณะอย่างเนี้ยเป็นสภาพใจที่ไม่พิจารณาด้วยปัญญาเนาะตรงนี้แหละคือจิตใจที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะอันนี้พูดตัวกามคุณตัวเดียวเนี่ยพูดเรื่องในเรื่องของนิวรณ์ดุลกามฉันทะเป็นนิวรณ์ไหมพยาบาทก็เป็นทีนมิทะก็เป็นวิจิกิจฉาเป็นไหมอาที่นั่งอยู่นี้ใครมีวิจิกิจฉาที่ยังถูกยังแรงกล้าอยู่แรงกล้าไหมความสงสัยเคยบอกไปแล้วใช่ไหมตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาแก้ไขแล้วถ้าโลภะเป็นธรรมชาติที่อะไรนั่งอยู่นี้มีความโลภไหมลักษณะของความโลภเป็นยังไงต้องการในลมไหมยึดเหนียวเหนียวแน่นไหมยึดเหนียวแน่นเนอะติดแน่นในลมเหมือนกับชิ้นเนื้อนี่แหละไม่สามารถทิ้งอารมณ์ได้อะไรเป็นประทัดฐานของโลภะทิฏฐิไปเห็นว่างามไปเห็นว่าดีถูกทิฏฐิสังโยชน์นี่คล้องเข้าไว้อันนี้ทำให้จิตหนักหมดเลยใช่ไหมทำให้จิตหนักหมดเลยตรงนี้ก็ดูสภาวะธรรมตรงนี้แล้วจะได้เข้าใจสภาวะคำสอนมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็คือว่าอยากจะให้เรานั้นน่ะทำความเข้าใจในคำสอนให้ชัดขึ้นว่าการที่เราจะเดินกุศลและทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นน่ะเราจะต้องเจออุปสรรคอีกเยอะด่านกามฉันทะพวกพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะ
แล้วก็วิจิกิจฉาอวิชชาทั้งหลายอันนี้แปลว่าถ้ากุศลจิตไม่แข็งแรงเนี่ยนะคืออย่างนี้คนที่เขาฉลาดเนี่ยนะถามว่าเวลาเราจะฟังธรรมเราจะฟังด้วยจิตดวงไหนจิตประเภทไหนกุศลใช่ไหมทีนี้กุศลก็มีประเภททั้งโสมนัสและเวขามีทั้งญาณสัมปยุตและวิปยุตใช่ไหมเราสามารถที่จะพัฒนาให้จิตแก่งการฟังให้เกิดโสมนัสได้ไหมเราสามารถจะทำได้จะทำให้จิตหดหู่เกิดขึ้นในการฟังก็ได้เพราะสภาวะธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นจากการใส่ใจเกิดจากการมนสิการเกิดจากการใคร่ควรและวิจัยและพิจารณานั้นเราจะทำจิตให้หดหู่ท้อถอยหงุดหงิดฟุ้งซ่านก็ได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเป็นผู้ให้ข้อมูลเขาทั้งนั้นเราจะฝึกตนเองนั้นให้เดินจิตประเภทที่ดวงประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้หมดเลยนั้นคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาเลือกเฟ้นกุศลได้เขาถึงบอกว่าทานกุศลก็คือมหากุศล8ประเภทนั่นแหละดวงใดดวงหนึ่งนั่นแหละประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นแหละศีลกุศลก็8ดวงนั่นแหละภาวนากุศลก็8นั่นแหละการอ่อนน้อมถ่อมตนการประพฤติประโยชน์ใช่ไหมการให้ส่วนบุญแล้วก็การที่ว่าอนุโมทนาส่วนบุญการฟังธรรมการแสดงธรรมและการทำความเห็นให้ตรงสรุปแล้วการทางการทำความเห็นให้ตรงจะมาเกื้อกูลกุศลได้ทุกข้อมันถึงเลือกเฟ้นได้ไงและตอนนี้เราสามารถจัดแจงกุศลประเภทนี้ได้ตามความต้องการตามความปรารถนาหรือยังนี้ต่างหากที่จะเป็นปัจจัยที่จะคู่ควรต่อการที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้ชัดเจนหรือไม่ถ้าเราเลือกไม่ได้มีปัญหาไหมมีปัญหานะเช่นเราจะเดินกุศลเราไม่สามารถทำโสมนัสให้เกิดได้แปลว่าเราสร้างเหตุผิดแล้วนะจะทำได้ยังไงดึกก็ดึกใช่ไหมเราคิดงี้ป่ะก็ดูเรื่องที่ฟังที่มันน่าโสมนัสไหมใช่ไหมคิดอย่างนี้ป่ะอันนี้แปลว่าเราเดินไม่เป็นนั้นการเดินกุศลเนี่ยก็ต้องสามารถเฟ้นได้แต่ไม่ใช่เห็นอะไรก็ขำทุกเรื่องเลยเนี่ยอันนี้แปลว่ามีปัญหาไหมมีปัญหาแล้วไปนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่นั่งขำอยู่เนี่ยนี่มีปัญหากับด้านจิตใจแล้วอันนี้ก็แปลว่าต้องคิดใหม่แต่ถ้าทางโลกเด็กเขาจะชอบให้คนขำกันเนี่ยใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าเป็นโลภะเป็นบาปเขาไม่รู้ก็แยกไม่ออกไงพอแยกไม่ออกก็เลยแยกระหว่างกุศลที่เป็นโสมนัสกับโลภะที่เป็นโสมนัสเนี่ยก็แยกไม่ออกเขาก็เลยนึกว่าเออนี่ยังไงการที่ดูละครสนุกสนานฟังเพลงไพเราะสนุกสนานใช่ไหมมีการละเล่นมีการดูภาพยนตร์ต่างๆที่เป็นไปในด้านของตลกโปกฮาเขาว่าทำให้คนร่าเริงเป็นบุญอย่างไงเนี่ยลักษณะนี้ก็เลยไปเข้าใจผิดไปแท้อะไรบ้างถ้ามองถึงสภาพของโลภะนะถ้ามองนี้ว่าถ้าโลภะโสมนัสเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วยินดีพอใจด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็คือมีการยึดอย่างแน่นยึดแน่นว่ารูปะสีนี้เป็นของเราเสียงนี้เป็นของเรากลิ่นนี้เป็นของเรารสนี้เป็นของเราโผฏฐัพพะที่กระทบเย็นร้อนนี่เป็นของเราแล้วก็ธรรมารมณ์ที่น่าชอบใจที่ทำให้เราได้ความสุขความเพลิดเพลินในกระแสใจอันนี้เป็นของเราเช่นวิตามินที่เรากินเข้าไปนี้มันดีสำหรับเราแล้วก็ยึดติดอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ติดอย่างแน่นด้วยกิจของโลภะนี่นะก็จะติดอย่างแน่นด้วยเหมือนกับโยนชิ้นเนื้อดิบๆเนี่ยลงไปในกระทะที่ร้อนๆหรือกระเบื้องที่ร้อนๆแกะออกยากนี่เป็นธรรมชาติที่ยึดติดอาการปรากฏก็คือไม่สามารถจะทิ้งอารมณ์ไปได้
ออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้มันยึดติดอยู่นั่นแหละกอดแน่นอยู่นั่นแหละเหมือนอะไรเหมือนขมเหลาน้ํามันที่ติดผ้าหรือเหมือนกับสีที่ย้อมผ้านั่นแหละเหตุใกล้ของเขาก็คือว่าทิฏฐิความเห็นว่ามันงามไงมันดีไงในธรรมมันเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็คือมันเข้าไปผูกแล้วเห็นไหมธรรมชาติของโลภะเนี่ยมันยึดติดแล้วมันไม่เป็นอิสระจากกิเลสแต่ถ้าธรรมชาติของกุศลตรงกันข้ามแล้วถ้าธรรมชาติของกุศลเนี่ยจะเป็นไปด้วยความผ่องใสเช่นถ้าเราดูตัวศรัทธาเนี่ยจะเห็นชัดจะเห็นชัดก็คือว่ามีความเชื่อถ้าหากว่าเดินทานกุศลเชื่ออะไรเชื่อในทานกุศลเป็นต้นเลยเพราะเป็นกุศลกรรมใช่ไหมเจตนาที่เป็นทานนั้นเป็นกรรมไหมเป็นกุศลเจตนากรรมเป็นพีชานิทานกิจเป็นตัวเพาะเมล็ดพันธุ์ไหมเป็นตัวเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยฉะนั้นทานกุศลเนี่ยสังเกตดูว่าสละแล้วไม่ติดไม่ยึดเพราะรู้เหตุผลและใจก็ไม่ผูกใจไม่ผูกแน่นน่ะแต่ใจกับคิดแล้วทำให้ศรัทธาแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีปัญญานำด้วยในตัวศรัทธาเนี่ยนะเขาเรียกศรัทธาต่อสัตยวัตถุคือวัตถุที่ควรเชื่อที่ตรงนี้คำว่าสัตยยะปทัตสัตยยะวัตถุเนี่ยอะไรคือสัตยวัตถุพระพุทธเจ้านี่เป็นสัตยวัตถุได้ไหมเป็นวัตถุที่ควรเชื่อมั่นพระธรรมเป็นสัตยวัตถุได้ไหมเป็นวัตถุที่ควรเชื่อมั่นพระสงฆ์แล้วศีลสมาธิปัญญากุศลกรรมอกุศลกรรมเห็นไหมเป็นอกุศลกรรมก็เชื่อมั่นว่าให้ผลเป็นทุกข์แน่นอนเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสัตยวัตถุสิ่งที่ทำให้มีความเชื่อมั่นมีพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะถามดูตรงไหนถ้าดูว่ากุศลเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยดูตรงที่ความเด็ดเดี่ยวถ้ามหากุศลที่เป็นโสมนัสด้วยดวงแรกด้วยเนี่ยเชื่อว่าจะมีความเด็ดเดี่ยวไหมเดียวเดี่ยวในทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลมากๆเลยทำไมเด็ดเดี่ยวเพราะเขาผ่องใสเหมือนแก้วมณีอ่ะตอนนี้เวลาฟังธรรมนี่เป็นกุศลกรรมเลือกกุศลกรรมเชื่อไหมว่าการฟังธรรมเป็นกุศลกรรมแล้วพระธรรมเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเชื่อไหมถ้าไม่เคารพในพระธรรมเนี่ยชื่อว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมแล้วทำไมถึงยังง่วงอยู่ทำไมใจไม่ผ่องอ่ะแปลว่าโสมนัสที่เป็นมหากุศลไม่เกิดถ้าโสมนัสที่เป็นมหากุศลเกิดในปัจจุบันนี้ผ่องใสตั้งนานแล้วเพราะเราเชื่อกุศลกรรมเชื่อโสมนัสนี่ไงทั้งถ้าสภาพของปัญญานี่เข้าไปรู้ความจริงด้วยรู้ขนาดไหนทานกุศลเนี่ยเป็นปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ด้วยไหมเป็นปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ด้วยเป็นเครื่องที่ชาวพุทธควรจะดำเนินด้วยใช่ไหมถ้าเราไม่เข้าใจทานกุศลจักบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงได้หรือไม่ได้ได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรธรรมที่ทานกุศลอนุญาตให้เกิดขึ้นคืออโลภะและธรรมที่เป็นทานกุศล อุปถัมภ์ให้เกิดขึ้นคือมรรคต่ำสามผลเบื้องต่ำสามนั้นการบรรลุโสดาปัตติมรรคสกทาคามรรคอนาคามรรคมันรู้โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลต้องอะไรต้องอาศัยทานกุศลนั้นเกื้อหนุนถ้าไม่เข้าใจวัตถุทานจะเข้าใจเจตนาทานไหมถ้าไม่เข้าใจเจตนาทานจะเข้าใจอโลภาทานไหมถ้าไม่เข้าใจอโลภาทานจะเข้าใจวิรติทานไหมไม่เข้าใจก็ไม่มีอภัยทานเพราะไม่มีอภัยทานก็ไม่มีมหาทานก็คือไม่มีศีลฉะนั้นคนไม่เข้าใจทานจักบรรลุคุณธรรมระดับสูงเป็นไปได้หรือไม่ได้เพราะที่สุดของทานอยู่ตรงไหนตอบได้ไหมท
ทานนี้ต้องเป็นปริจาคะใช่ไหมต้องบริจาคใช่ไหมต้องบริจาคต้องสละสละทั้งหมดไหมสละวัตถุภายนอกด้วยไหมสละวัตถุภายในด้วยไหมคนต้องการจักบรรลุเนี่ยยังต้องการสละตาหูจมูกลิ้นกายใจทิ้งด้วยไหมเห็นไหมต้องเข้าใจขนาดนั้นฉะนั้นคนถ้าไม่เข้าใจคำว่าปริจาคาวสักขะก็คือไม่เข้าใจทานนั่นเองเป้าหมายของทานก็คือการสละทิ้งไหมทิ้งไม่ทิ้งแต่ตอนนี้ทิ้งแบบมีผลรองรับใช่ไหมทิ้งแบบมีผลรองรับเพราะยังไม่กล้าทิ้งแบบชนิดที่ไม่ต้องการผลรองรับเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ต้องการได้โลภะเราต้องการผลมาเป็นฐานแห่งการที่จะเดินใช่ไหมเราต้องการระดมทานกุศลระดมศีลกุศลและภาวนากุศลปริจาคาวสักขะวสักขะสละกิเลสและก็ขันห้าทิ้งไปสละกิเลสและขันห้าทิ้งไปเสียเข้าใจยังกิเลสต้องสละไหมราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกาโทตปะสลัดทิ้งไปแล้วก็รูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องสลัดทิ้งในที่สุดนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นยอดของมหาทานเราท่านทั้งหลายตอนนี้เราไม่กล้าสละอะไรเลยนะเราไม่กล้าสละอะไรเลยจริงๆแล้ววันนี้ถ้าจะให้สละระดับตาหูจมูกลิ้นกายใจถวายเป็นพุทธบูชาเรายังก้ำก้ำกึ่งกึ่งเลยใช่ไหมเพราะเราไม่มีการบริจาคเพื่อเป็นพุทธบูชาจริงๆแล้วก็สวดมนต์กันนี่แหละมอบกายถวายชีวิตแปลว่าอะไรข้าพเจ้าขอบริจาคกายและชีวิตเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาบริจาคกายและชีวิตนี่ถวายเป็นธรรมบูชาบริจาคกายและชีวิตถวายเป็นสังฆบูชาแปลว่าเป็นทานไหมเนี่ยเป็นยอดของทานแล้วเป็นบุญไหมทำไมเนี่ยว่าจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นอุเบกขาได้สมมันนะก็ต้องปัญญาเนี่ยถึงจะไปแทงตลอดลักษณะคือตรงนี้ก็คือว่าถ้าพูดถึงว่าสภาวะธรรมที่จะเข้าไปรู้ลักษณะของสภาวะธรรมต่างๆเหล่านี้